ในขณะที่ปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างไทยและกัมพูชาในเรื่องของการลอกเลียนแบบทางด้านศิลปะวัฒนธรรมกำลังครุกรุ่นกัมพูชาก็กำลังขยายแนวรบไปสู่ระดับอาเซียนมากขึ้นผ่านทางการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ซึ่งปัญหาต่างๆเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อเข้าใกล้ช่วงของการจัดงานโดยเฉพาะความเป็นกีฬาสากลที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดกัมพูชาได้ตัดชนิดกีฬาที่ชาติอื่นได้เปรียบเพิ่มเติมแต่นั่นก็อาจจะไม่แปลกเท่ากับการที่กัมพูชาทำการจำกัดชาติผู้ร่วมการแข่งขันเพื่อให้เหลือเพียงบางชาติที่ไม่มีโอกาสได้เหรียญทองในการแข่งขันปกติพูดง่ายๆก็คือเลือกตัดสิทธิ์ชาติที่มีโอกาสได้เหรียญออกไปในหลายชนิดกีฬาเพื่อให้ชาติของตัวเองมีโอกาสได้เหรียญมากขึ้นนั่นเองความเคลื่อนไหวในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ล่าสุดที่จะจัดขึ้นในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ทางเจ้าภาพกัมพูชาได้ทำการปรับลดเหรียญรางวัลลงมาจากเดิม37ชนิดกีฬารวม608เหรียญทองให้เหลือเพียง36ชนิดกีฬา581เหรียญทองแต่ก็ยังทำให้ซีเกมส์ครั้งนี้เป็นการชิงชัยเหรียญทองที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ดังเดิมโดยมีการตัดกีฬาเพาะกายออกไปเพื่อลดโอกาสชาติอื่นๆในการได้เหรียญในขณะที่การแข่งขันแบดมินตันเจ้าภาพได้เพิ่มเหรียญที่8ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั่นก็คือประเภททีมผสมแต่กลับมีการกำหนดว่าชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้จะต้องเป็นชาติระดับเทียร์2เท่านั้นซึ่งได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาบรูไนและติมอร์เลสเต้ส่งผลให้ทั้งไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและสิงคโปร์หมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและใช้กฎเกณฑ์ที่ผิดแปลกที่สุดในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศยังไม่จบเพียงแค่นั้นในการแข่งขันกีฬาซอฟต์เทนนิสที่โดยปกติจะมีการชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองจะภาพได้ออกกฎใหม่ว่าชาติของตัวเองสามารถส่งนักกีฬาได้ครบทุกประเภทในขณะที่ชาติอื่นจะสามารถส่งชิงชัยเหรียญได้เพียงแค่5ประเภทเท่านั้นและจำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขันจะต้องไม่เกินชาย6คนหญิง6คนแต่เจ้าภาพสามารถส่งได้ถึง12คนทั้งชายและหญิงนอกจากนั้นยังมีการกำหนดว่าบางชาติเช่นไทยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะไม่สามารถส่งแข่งขันในประเภทชายคู่กับคู่ผสมได้อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ไทยถูกห้ามส่งแข่งขันก็คือเรือยาวประเภท3คนหญิงจะภาพกำหนดไว้ว่ามีแค่7ประเทศเท่านั้นที่เข้าแข่งขันได้คือกัมพูชาสิงคโปร์เวียดนามลาวบรูไนติมอร์เลสเต้และมาเลเซียศูนย์กีฬาที่ไทยมีโอกาสเข้าชิงหลายเหรียญทองอย่างมวยสากลที่มีการชิงชัยถึง17เหรียญทองแบ่งเป็นชาย12เหรียญทองและหญิง5เหรียญทองนั้นเจ้าภาพได้กำหนดว่าชาติอื่นๆจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้แค่ชาย8จาก12รุ่นส่วนหญิงได้แค่3จาก5รุ่นเท่านั้นในขณะที่เจ้าภาพส่งได้ครบทุกรุ่นหรือกีฬาที่ไทยเป็นเจ้าเหรียญทองอย่างเซปักตะกร้อที่มีการชิงชัย10เหรียญทองเจ้าภาพกำหนดว่าแต่ละประเทศจะส่งทีมชายได้แค่3จาก6อีเวนต์และหญิงได้แค่2จาก4อีเวนต์เท่านั้นและนักกีฬาที่ใช้จะต้องไม่เกิน12คนอีกด้วยเกี่ยวกับประเด็นนี้นายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้เปิดเผยว่าเป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพที่พยายามแก้ไขเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้หลายต่อหลายครั้งและล่าสุดแก้มาในรูปแบบการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬาซึ่งตอนนี้ก็ได้ส่งให้แต่ละสมาคมกีฬาไปดูอีกครั้งว่ามีปัญหาตรงไหนมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันเอาไว้บ้างเพื่อนำไปแก้ไขในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนายธนากล่าวปิดท้ายว่าด้วยการที่อีเวนต์ยังไม่นิ่งแบบนี้จะภาพพร้อมถอดเข้าออกได้ตลอดเวลาทำให้มีปัญหาในการเตรียมนักกีฬาพอสมควรจึงได้เร่งให้สำนักงานซีเกมส์ไปสรุปกับเจ้าภาพโดยเร็วคาดว่าในการประชุมช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนความพยายามของกัมพูชาในการให้ได้เหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่คำนึงถึงความยุติธรรมในการแข่งขันเป็นการสะท้อนให้เห็นทัศนคติของคนในชาติในระดับรัฐบาลและหน่วยงานของภาครัฐ
ที่กำลังถูกเปิดเผยให้เห็นในวงกว้างมากขึ้นจากเดิมที่คนในภูมิภาคอาเซียนส่วนหนึ่งได้รับรู้ถึงพฤติกรรมในระดับประชาชนของกัมพูชามาบ้างแล้วจากการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จเกี่ยวกับประเทศไทยหรือสร้างประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของชาติตัวเองขึ้นมาใหม่โดยการลอกเลียนแบบจากประเทศเพื่อนบ้านการแข่งขันกีฬาซีเกมอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันกีฬาของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเหมือนครั้งก่อนๆเท่านั้นแต่จะเป็นการเผยเห็นทัศนคติและพฤติกรรมของชาวกัมพูชาที่มีต่อประชาชนในชาติอาเซียนอื่นๆในวงกว้าง